โอเคครับทุกคนสวัสดีครับแล้วก็มาพบกับพี่ชินนะครับวันนี้เกมที่เราจะนำเสนอกันก็เป็นอีกเกมนึงที่อยู่แถวๆทางประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่พี่ชินอยากจะไปเล่นเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะลองสักครั้งหนึ่งนะครับไปลองเล่นเกมชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นเกมโยนลูกปิงปองโยนลูกปิงปองลงแก้วนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเล่นมากนะครับถ้าโยนแบบธรรมดาเงี้ยไม่ได้ครับมันจะมีวิธีโยนมันอยู่เหมือนกับโยนแรงๆแล้วก็ถ้าโยนอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับที่พี่ชินลองเล่นแล้วก็ลองจำลองเกมดูก็ต้องบอกว่าไม่ถึงกับยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้พี่ชินก็ทดสอบลองเล่นดูลองเล่นดูที่บ้านนะครับก็มีเจ้าของร้านนะครับก็เป็นสีขาก็เป็นหอมนะครับหอมเป็นเจ้าของร้านจำลองนะโอเคก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูครับเดี๋ยวพี่ยินจะตัดภาพไปเล่นครับก็เป็นแบบไหนยังไงอย่างวิธีโยนเขาก็คือจะไม่โยนแบบโยนอย่างนี้นะครับแต่โยนแบบยัดลงนะถึงจะได้นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวมาลองติดตามกันดูนะครับว่าเกมเป็นยังไงน่าสนใจหรือเปล่าทุกคนก็มันมีเกมนึงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับเกมนี้พี่ชินเห็นเล่นกันอยู่ในส่วนมากจะมีที่จีนกับไต้หวันนะครับที่เล่นกันแล้วพี่ชินก็เลยจำลองร้านมาคร่าวๆมาลองเล่นดูนะว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันต้องฝึกฝนหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เจ้าของร้านก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับนี่ครับก็ถ้าได้อะไรครับได้ตังค์ใช่ไหมแล้วเจ้าของร้านก็ตอนนี้ก็นั่งง่วงนอนแล้วนะครับนั่งเฝ้าร้านจนง่วงนอนไม่มีลูกค้าเลยครับเดี๋ยวพี่ชินจะมาเล่นเป็นลูกค้าคนแรกของร้านก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันยากมันง่ายหรือเปล่านะครับไม่ถึงกับยากครับไม่ถึงกับยากไม่ถึงกับง่ายนะเออครับโอเคครับทุกคนก็เป็นเกมที่น่าสนใจก็ไม่ถึงกับยากง่ายโอเคโอเคครับก็สุดท้ายนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับก็อย่าลืมกดไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับมันมีอีกเกมนึงเป็นเกมห่วงครับโยนห่วงตอนนี้พี่ชินสั่งแล้วครับจะสั่งจากจีนนะครับก็ลองดูเดี๋ยวโยนห่วงแล้วก็ลองจำลองดูว่ามันเล่นยากหรือว่าเล่นง่ายยังไงนะครับนะโอเควันนี้พี่ชินก็ไปแล้วครับ
โอเควันนี้คลิปสั้นๆหน่อยครับคลิปไม่ยาวนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ